มาพบกับวิดีโอรีวิว iPod Touch นะครับก็ใครที่ไม่อยากอ่านก็ลองดูนะครับตัวเครื่องก็จะบางๆไม่แค่ประมาณ 5-6 มิลนะครับด้านหลังเครื่องก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เป็นสีนะอันนี้เป็นสีชมพูนะครับที่เห็นตรงมุมล่างซ้ายก็จะมีเป็นหมุดไว้เกี่ยวกับสายคล้องข้อมือนะฮะด้านการใช้งานทั่วไปนะฮะก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ iPhone 4S นะครับเพราะว่าสเปคเหมือนกันนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือหน้าจอยาวขึ้นนะครับไม่ได้กว้างขึ้นส่วนเรื่องเสียงของลำโพงเดี๋ยวได้ลองฟังกันดูนะครับสำหรับกล้องถ่ายรูปนะครับก็เป็น5ล้านพิกเซลนะครับมีพาโนรามาโหมดให้ถ่ายด้วยนะครับซึ่งตอนถ่ายก็จะต้องถือแนวตั้งนะครับตามที่เห็นในวิดีโอนี้นะฮะก็ค่อยๆวนจากทางซ้ายมาทางขวานะครับแล้วก็ภาพที่ได้จากพาโนรามาเนี่ยก็คือจะค่อนข้างดรอปพอสมควรนะถ้าเทียบกับ iPhone 4S ที่ผมใช้อยู่นะครับด้านความเร็วความแรงของตัวเครื่อง iPod Touch รุ่นนี้นะครับก็ผมเท่าที่ลองไม่ได้ต่างกับตัว iPhone 4S สักเท่าไหร่นะฮะก็คือการเปิดเว็บหรือการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆก็สามารถเปิดได้รวดเร็วเท่าๆกับที่ iPhone 4S ทำได้นะครับอันนี้อย่างเช่นการเปิดหน้าเว็บพันทิปนะครับห้อง MBK ก็จะเหมือนกันบน iPhone 4S นะก็คือเสร็จพร้อมๆกันเพียงแต่ว่าการแสดงผลของตัว iPod Touch เนี่ยก็คือจะมีหน้าจอที่ยาวกว่าทำให้แสดงผลบรรทัดได้มากขึ้นตรงนี้นะฮะถ้าดูสังเกตดูก็จะเสร็จพร้อมๆกันนะครับการดาวน์โหลดหน้าเว็บขึ้นมาข้อด้อยของ iPod Touch รุ่นนี้นะครับก็คือ Apple ไม่ได้ใส่ตัว Ambient Light Sensor มานะครับทำให้ไม่สามารถปรับความสว่างหน้าจอได้แบบอัตโนมัตินะครับซึ่งถ้าอยู่ในห้องมืดหรือแบบว่าเราเพิ่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ในห้องนอนมืดๆเนี่ยก็คือพอเราหยิบขึ้นมาใช้ก็คือต้องปรับความสว่างเองทุกครั้งเพื่อไม่ให้แสงบนหน้าจอจ้าเกินไปโดยรวมสำหรับ iPod Touch รุ่นนี้นะครับก็ถือว่าน่าใช้งานดีครับตัวเครื่องนะก็เป็นสเปค iPhone 4S หน้าจอ เทียบเท่ากับ iPhone 5นะกล้องเป็น5ล้านพิกเซลนะครับก็ถ่ายรูปได้ดีกว่าตัว iPhone 4นะครับสเปคโดยรวมครับถือว่าน่าใช้งานดีครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้iPhone นะฮะแล้วก็อยากได้แค่เครื่องเล่นที่เป็น iOS device นะครับก็ลองอ่านรีวิวเพิ่มเติมดูนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ